ไว้เอาไว้เจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ยคุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะเปล่านะแค่นวดไทยให้เฉยๆอ้าวใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อยคุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อยสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริงๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรเรียนมาจากไหนเหรอคะท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะเรียนจากที่วัดเหรอคะเด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะลองดูบ้างไหมล่ะไม่เอาครับไม่เอาดีกว่าแม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะจะใช่วัดโพหรือเปล่านะเงียบจังเลยวัดโพสมัยรัชกาลที่3รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตาไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดีหลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละอุ๊กเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวรมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เองมหาวิทยาลัยเหรอหมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลยเอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกันอ้าวจะไปกันแล้วเหรอค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตาเจริญพรยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไงนี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนนอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วยโหสุดยอดไปเลยครับพร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรหรอคะปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้วด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม